ก็เลยอธิบายให้ฟังไปว่าเกสรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคแล้วฮะถ้ายังไงนะฮะมันก็ทำไมของตัวเองต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวพอถึงเวลานะฮะเวลาแบบเฮ้ยสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอาจารย์เหมือนเดิมนะฮะในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัดนะครับยังคงเป็นเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับแคทตัดเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะฮะถ้าจะเปลี่ยนไปก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะโอสุราชนะฮะฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับอีกหนึ่งช่องนะครับโอสุราช OHSURAT นะฮะก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวนะฮะที่กินที่เที่ยวที่ช็อปหลากหลายนะฮะฝากติดตามไปด้วยละกันแต่ถ้าเกิดคือมาที่นี่จะเป็นเรื่องราวของแคทตัดนะฮะคุกกี้ดันแคทตัดนะฮะสำหรับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อเช้านะฮะมีลูกค้านะฮะทักเข้ามาสอบถามบอกพี่ครับหนูอยากมีเกสรด่างไหมราคาเท่าไหร่ครับโอเคนะฮะผมก็เลยแล้วเขาก็ถามต่อมาว่าด่างแท้ไหมโอเคนะฮะก็เลยอธิบายให้ฟังไปว่าเกสรเนี่ยมันด่างอยู่แล้วแต่ก็คือเหมือนเวลาเราซื้อของใช่ไหมเราคาดหวังว่าเวลาเราไปผสมเนี่ยเราจะต้องได้ลูกด่างออกมาแน่นอนเลยเราจะต้องได้ไม้ด่างแน่นอนเลยเพราะเราซื้อเกสรด่างมาอยู่แล้วแต่ไม่เสมอไปเหตุผลติดตามครับร่วมสนับสนุนโดยฟาร์มกล้าจำหน่ายต้นกล้าผักปลอดภัยถนนศรีวิชัย15จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามโทร092-495-1956อันนี้นะครับเป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าเกสรหรือว่าสามีกระปุกนะฮะที่เอามาจำหน่ายนั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกสรยิมโนนะฮะซึ่งจะมีแต่ละอองเลยนะฮะเป็นละอองล้วนๆเลยนะฮะอันนี้นะฮะเป็นแบบไม่ด่างนะฮะก็คือแบบต้นแม่น่ะมาจากต้นแม่นะฮะเกสรอะไรนะตัวพ่อสิพูดผิดนะเขาก็ต้องเป็นพ่อสินะฮะต้นแม่มันจะต้องเป็นตัวเมียอยู่นะฮะเวลาผสมเนี่ยนะฮะอันนี้เก็บมาจากต้นที่ไม่ด่างต้นที่ไม่ด่างก็คือเป็นยังไงก็คือต้นที่แบบไม่ได้มีความด่างเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ LB นะเป็นยิมโนเขียวนี่แหละแต่เป็นไฮบริดนะฮะเก็บมาจากไฮบริด LBHB นะฮะเป็นตัวย่อของ LB Hybrid ก็คือเป็นลูกผสมแต่ไม่ได้มีความด่างนะครับโดยปกติไม่พูดถึงราคาแล้วกันนะฮะส่วนก็คืออีกแบบนึงก็คือเป็นเกสรที่เก็บมาจากต้นด่างนะฮะลักษณะของต้นด่างเป็นยังไงนะฮะก็คือต้นด่างปกตินี่แหละอันนี้นะฮะต้นด่างอันนี้รูปร่างหน้าตาของต้นยิมโนที่แบบด่างแล้วก็เก็บเกสรออกมานะฮะเวลาเก็บเวลาเก็บผมก็เก็บของผมปกตินะทีนี้ละฮะเวลาเราผสมเกสรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าผสมติดหรือไม่ติดนะครับถ้าผสมติดไปแล้วเนี่ยฝักเขาก็จะไม่ร่วงไม่หล่นนะครับแล้วก็รอดูจนต่อไปให้ฝักเขาสุกนะฮะฝักเขาแตกปลิและหลังจากนั้นคุณค่อยเก็บไปล้างไปผึ่งแล้วก็ไปเพาะเป็นสเต็ปต่อไปแล้วก็มาลุ้นว่าเอ๊ะเราผสมกันมานะฮะบันทึกไว้นิดนึงนะฮะว่าเกสรของส่วนนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาใช้คำว่ามิกนะฮะรวมกันนะฮะเราผสมมาแล้วผสมกับเข้ากับเขียวเข้ากับด่างจดบันทึกไว้ด้วยนะนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อเกสรส่วนนี้โอเคใช้ได้อยู่หรือเกสรส่วนนี้นะฮะเอาผสมแบบนี้แล้วมันจ่ายด่างได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคุณก็ต้องจดบันทึกแล้วก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะฮะหรือไม่ก็อาจจะหาพ่อแม่พันธุ์เป็นของตัวเองเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าโคลนนี้เนี่ยจ่ายลูกด่างดีหรือไม่ดีแล้วก็มาเลี้ยงเขานะให้เขามีดอกแล้วก็เก็บไปผสมทำไม้ของตัวเองต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวพอถึงเวลานะฮะเวลาแบบเฮ้ยนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะสาเหตุมาจากการเข้าใจผิดก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดก็คือเราเข้าใจแล้วอ๋อโอเคนะฮะเราก็ค่อยเก็บเกี่ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะช่องนี้ยังเป็นประโยชน์อยู่สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ชื่นชอบและก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแคทตัดนะฮะจะมีเนื้อหาสาระนะฮะก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์นี่แหละครับก็
ก็5ปีแล้วก็ยังไม่นานเท่าไหร่เก็บเกี่ยวเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะมีคำถามเพิ่มเติมนะฮะมีกลุ่มคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับทั้ง Facebook Group แล้วก็ Open Chat และคือมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสสามารถเข้าไปร่วมจอยร่วมแจมนะฮะพูดคุยและเปรียบประสบการณ์มีเพื่อนๆมากมายหลากหลายเป็นหมื่นคนแล้วหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะฮะนะฮะพูดคุยกันได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับทำให้ดูกันต่อเวลาผมเก็บนะเนี่ยมันจะได้ทั้งแบบตอนเก็บแล้วก็คือตอนผสมเลยนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวผสมให้ดูก่อนน่าจะยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่เห็นไหมครับอันนี้เป็นเกสรตัวเมียนะครับแล้วเวลาเราได้เกสรไปนะฮะโอ้ยซื้อมาแบบด่างคาดหวังว่าจะต้องด่างแน่นอนเลยนะครับโดยปกติอันนี้ก็คือที่เก็บเอาไว้นะฮะเป็นเกสรก็คือด่างนะครับเมื่อกี้ได้คือไม่ด่างแล้วเวลาเราเอามาใช้นะครับใช้ฟอร์เซปนะฮะไปจุกไปยัดไปแตะนะฮะไปผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะด่างหรือเปล่าอันเนี้ยมันรูปเวลาได้เมล็ดออกมาเนี่ยมันจะได้ไม้ด่างหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งเนาะนะฮะมันจะด่างหรือไม่ด่างนะฮะตัวแปรเนี่ยต้นแม่จ่ายลูกด่างดีไหมนะฮะต้นแม่จ่ายลูกด่างดีไหมนะครับเกสรน่ะเก็บมาจากเกสรต้นด่างอยู่แล้วนะฮะก็คือคละโครนกันไปนะฮะจะได้ด่างหรือไม่ด่างนะฮะมันอยู่ที่ตัวแปรตรงส่วนนี้ด้วยนะฮะตัวแปรของต้นแม่ด้วยว่าเขาจ่ายลูกด่างได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจะต้องทำความเข้าใจก่อนเหมือนอย่างบางคนนะฮะคาดหวังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นนะหลายส่วนเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาเกสรนะฮะยิมโนโดยเฉพาะเกสรยิมโนเนี่ยของส่วนเองเริ่มมาจำหน่ายกันบ้างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะคือเรามือใหม่เอ้ยซื้อมาจากส่วนนี้รอละเป็นพันเลยแน่นะฮะจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเกสรของเขาเนี่ยเคยเห็นนะฮะมีอยู่เกสรเฉพาะโอเคนะฮะของผมมันจะเป็นมิกรวมกันแต่ก็คือจากประสบการณ์ที่เอามาใช้งานและก็คือจำหน่ายไปนะฮะมันก็ได้ลูกด่างออกมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะผมเก็บมิกรวมกันแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแหละนะฮะคุณซื้อเกสรชนิดใดชนิดหนึ่งเลยนะฮะไม่ได้มิกโครนเอาจะเป็นชื่อโครนเดียวเลยนะฮะเช่นสมมติก็คือพิงค์ไดมอนด์ปกติพิงค์ไดมอนด์ก็จ่ายลูกด่างได้ดีนะครับใช้คำว่าดีมากเลยนะฮะดีมากจนบางครั้งมันอาจจะเผือกไปเลยก็ได้นะครับเวลาเราได้ไปนะฮะผมเห็นมีเขาขายอยู่นะฮะนะครับแล้วก็เอาไปผสมนะครับถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะพิงค์ไดมอนด์น่ะเขาจ่ายลูกด่างดีอยู่แล้วคุณไปผสมต้นไหนโอกาสที่จะได้ลูกด่างมันก็จะมีเยอะกว่าเพราะว่าคือชื่อของเขาเนี่ยโคลนของเขาเนี่ยจ่ายลูกด่างได้ดีนะฮะคุณก็อาจจะไปสมมันก็ออกเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบจะได้ลูกด่างมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะฮะแต่มันจะยุบไปอีกหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้แหละพอจะเข้าใจเนาะนะครับในเวลาผสมแล้วทีนี้มาต่อกันที่เวลาเก็บนะครับตอนนี้ก็ด่างนะเวลาเก็บนะฮะผมก็จะเก็บแบบนี้แหละเก็บเอาเฉพาะละอองเลยนะฮะใช้ผู้กันเห็นไหมครับมันก็จะแบบผมจะเลือกเอาแต่ละอองเลยนะเอามาแต่ละอองล้วนๆเลยนะฮะอย่างอื่นก็คือไม่เอานะฮะไม่เอาก้านไม่เอาอะไรเลยนะครับเนี่ยครับซึ่งบางต้นหรือว่าบางดอกนะฮะโอ้โหมันได้แบบแค่นิดเดียวเองนะนิดเดียวจริงๆเลยนะฮะกระปุกแค่นี้แหละบางทีนะฮะมันอาจจะผสมแบบมิกรวมกันก็คือเป็น100ดอกเลยนะนะครับเห็นไหมฮะมันได้นิดเดียวจริงๆแต่ก็คือบางต้นบางดอกเนี่ยมันสมบูรณ์มันก็อาจจะได้เยอะหน่อยนะฮะและช่วงระยะเวลาในการเก็บเหมือนกันนะครับอันนี้ยังเช้าอยู่นะครับแต่ก็คือต้นนี้เขาบานมาเต็มที่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าเกิดก็คือบานวันแรกกับวันที่สองเนี่ยความฟุ้งความกระจายของเกสรเนี่ยที่จะได้เยอะได้น้อยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คือไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดก็คือคุณจะเก็บแนะนำก็คือให้เก็บช่วงบ่ายนะฮะเช่นเดียวกันเวลาเก็บไปแล้วก็จะผสมด้วยเพราะคือความฟุ้งของเกสรเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับ